บล็อกของเฟยนะครับเฟยเป็นคนชอบกินแซลมอนมากนะครับอยากสีน้ำตาครับน้อนๆโอ้โอ้ my god โอ้ขึ้นมากสวัสดีครับนี่คือบล็อกของเป้ยนะครับวันนี้นะครับเป้ยก็จะพามาดูบ้านนะครับแล้วก็มาดูชีวิตประจำวันนะครับจากที่ทุกคนรู้นะครับก็คือเป้ยเป็นคนโคราชใช่ไหมครับเป้ยย้ายโรงเรียนตอนม.4ครับมาอยู่ที่นนทบุรีครับแล้วก็ตอนนี้เป้ยก็คือบ้านที่ปทุมของเป้ยครับและนี่นะครับก็คือบ้านของเป้ยนะครับแต่ว่าทริปวันนี้เป้ยจะพาไปดูนะครับก็คือว่าเป็นห้องลับครับที่เป้ยคอยซุ่มซ้อมอะไรพวกนี้นะฮะก็ไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็จะมีเปียโนครับแล้วก็มีคอมอะไรอย่างนี้ครับนี่ดูจากโปรไฟล์ครับเป็นหน้าของนักบาสท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าสเตฟานคารีนะครับเป็นนักบาสในดวงใจของเปิ้ลนะครับแล้วซึ่งจริงๆเปิ้ลเป็นคนชอบเล่นบาสมากครับตอนอยู่เรียนก็เล่นทุกเที่ยงครับแล้วก็ได้ลงแข่งนะครับของกีฬาสีที่โรงเรียนนี่แหละครับก็ได้เหรียญทองมานะครับขิงสักหน่อยวันนี้นะครับเปิ้ลก็จะมีแพลนซ้อมเปียโนแล้วก็ซ้อมร้องเพลงนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเปิ้ลจะซ้อมเป็นยังไงนะครับจริงจุดเริ่มต้นในการเล่นเปียโนของเปิ้ลนะครับเปิ้ลก็เล่นตอนประมาณป.1ครับมันเป็นแบบถูกชะตากับเปิ้ลครับเปิ้ลเลยเล่นมาตลอดเรื่อยๆครับจนถึงช่วงประมาณม.1ม.2ครับเปลี่ยนมาเล่นกีตาร์แทนเพราะเหมือนกีตาร์มันก็ดีดคอร์ดร้องเพลงอะไรอย่างนี้สาวก็น่าจะชอบเปิ้ลก็เลยเหมือนเลิกเล่นไปสักพักนึงครับจนเปิ้ลได้กลับมาเล่นอีกรอบนึงเปิ้ลก็แบบเฮ้ยทำไมมันมีความสุขจังเวลาเล่นเปิ้ลเลยมาเล่นดีกว่ากลับมาเล่นใหม่ก็ชอบแล้วครับตอนนี้หลงรักเปียโนไปแล้วเพราะปกติวันนึงเปิ้ลก็จะเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงนึงอะไรอย่างนี้ครับเล่นทุกวันครับก็นอกจากที่เปิ้ลจะเล่นเปียโนนะครับเปิ้ลก็มีเพลงหนึ่งครับที่เปิ้ลเคยแต่งไว้เมื่อช่วงประมาณปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ครับชื่อเพลงว่าองครักษ์ครับแต่ว่ายังไม่เคยปล่อยที่ไหนเลยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นองครักษ์ได้พบเธอกับเธอที่เป็นเจ้าหญิงเธอผู้เป็นทุกสิ่งใจของเขาก็รู้ว่าเธอมีเขาอยู่และฉันคงต้องเสียใจเพราะเธอกับฉันรักกันไม่ได้ถ้าเปรียบตัวเธอก็เหมือนกับเจ้าหญิงที่ไม่คู่ควรกับคนธรรมดาอย่างฉันทุกคนยังจำรูบิกลูกนี้กันได้ไหมครับลูกนี้นะครับที่อยู่ใน The Spiral EP 1นะครับที่เปิ้ลไปเล่นตามเพื่อนๆนี่แหละครับเขาเล่นกันหมดเลยครับเปิ้ลก็ไปเล่นด้วยตอนเที่ยงนี้แต่ว่าจะบอกว่าเปิ้ลยังไม่เคยแพ้ใครเลย 1 2 Run สัตว์นี่ครับทุกคนครบสีเรียบร้อยครับต้องหน้าตาดีครับถึงจะเล่นได้ตอนนี้นะครับหิวแล้วครับทุกคนไปกินข้าวกันดีกว่าครับหิวใครที่ติดตามเปิ้ลนะครับก็จะรู้ว่าเปิ้ลเป็นคนชอบกินแซลมอนมากนะครับเปิ้ลกินแซลมอนตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่าวันนี้ก็จะมาทดลองดูนะครับว่าแซลมอนเนี่ยมันจะกินกับอะไรก็อร่อยจริงหรือเปล่านะครับมันจะท้องเสียไหมเนี่ยโยเกิร์ตช็อกโกแลตมันจะเข้าไหมครับทุกคน เริ่มเละแล้วแต่ขอกินแบบธรรมดาอร่อยอร่อยก่อนนะครับแต่ว่าซับบี้เนี่ยมันจะเท่าไหร่เชียวครับอยากสีน้ำตาครับนอนพี่ชายไม่ได้กินนี่ได้กินเลยขึ้นจมูกโอ้ my god โอ้ขึ้นมากอะไรวะเนี่ยไม่น่าไปปากดีเลยครับทุกคนกินแบบธรรมดาน้อยๆอร่อยแล้วครับก็จริงครับเปิ้ลชอบกินแซลมอนมากจนได้เป็นชื่อของแบบชื่อดอมเปิ้ลครับชื่อว่าแซลมอนเหมือนคอปเปอร์ครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองกินกับของแปลกๆดูครับมันก็ไม่แปลกหรอกครับแต่ว่ามันแค่ไม่ควรกินด้วยกันนะอันดับแรกครับปลานะครับเป็นลูกอีสานนะครับเป็นคนอีสานนะฮะคิดว่ามันได้อยู่ครับถ้ากินกับส้มตำที่มีปลาอะไรอย่างนี้สำหรับปลานะครับเปิ้ลให้เต็ม10เปิ้ลให้9ครับ
ว่ามันอร่อยครับกินได้กันอร่อยมาครับอย่างต่อไปครับโยเกิร์ต3 2 1ไปครับในความที่แซลมอนมันก็มีเท็กเจอร์อยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งเหมือนแซลมอนมันก็เหมือนเป็นผลไม้อย่างหนึ่งได้ครับก็ถือว่าเข้ากันครับถือว่าอร่อย8คะแนนนะครับ8เต็ม10นะครับความอร่อยแต่ว่าอย่างต่อไปนะครับที่เพื่อจะมากินนะครับเพื่อคิดว่าไม่น่าเข้ากันนะครับนั่นก็คือช็อกโกแลตนะครับแซลมอนช็อกโกแลตเยอะไปไหมเยอะไปไหมเนี่ยช็อกโกแลตแซลมอนกินแยกกันดีแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเอามารวมกันเลยไป5คะแนนพอครับ5คะแนนพออย่างต่อไปนะครับเป็นอย่างสุดท้ายนะครับที่มากินนะครับนั่นก็คือหนำแดงหนำแดงไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าในชีวิตเปอร์ต้องมาทำอะไรอย่างนี้นะครับเปอร์เป็นคนอยากทดลองเองนี่หว่านะครับแปลว่าน้ำแดงครับไม่อร่อยเลยครับกินกับน้ำแดงเราจะมากินคนเดียวอย่างนี้มันก็ไม่เจอแปลกๆนะครับเดี๋ยวไปตามพี่น้องกันครับอันนี้เดี๋ยวเปิ้ลจะตักตามความรักที่เปิ้ลมีให้พี่เดียวนะครับโอ้โหพี่ชายเนี่ยเฮ้ยอันนี้มาล้าอันนี้มาล้าโอ้ my god มือสั่นไม่เท่าไหร่ก็จบไปแล้วนะครับกับการทดลองของเบอร์นะครับก็ลองไปทดลองกันตามดูนะครับว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับเดี๋ยวเบอร์ต้องแนะนำสมาชิกในครอบครัวเบอร์หน่อยแล้วกันนะครับว่ามีใครบ้างคนแรกครับคุณแม่นะครับต่อไปที่เห็นด้านหลังนี้นะฮะคือคุณป้านะครับต่อไปครับคนสุดท้ายห้ามพลาดนะครับคนนี้คุณยายครับก็คุณยายก็จะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเปิ้ลนะครับเรื่องเปียโนก็ซื้อให้ครับยังไงเปิ้ลก็จะตั้งใจนะครับทำโชว์ออกมาให้ดีที่สุดนะครับก็ยังไงก็ฝากโปรดให้เปิ้ลด้วยนะครับหมายเลข8ครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ